สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่าคานิบาซามิครับซิโซสโตรหรือว่าเป็นท่ากรรไกรบินนะครับว่าใช้ยังไงท่านี้เราไม่สามารถใช้ในกีฬายูโดได้นะครับแต่ว่าในกีฬาอย่างเช่นแซมโบอะไรพวกนี้เรายังสามารถใช้ได้อยู่นะครับสำหรับยูโดถ้าใช้นี่คือเขาจะปรับแพ้เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้ห้ามใช้ในยูโดเด็ดขาดนะครับโอเคครับอย่างแรกเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเบสิกของท่านี้ก่อนนะครับว่าใช้ยังไงเดี๋ยวให้ยืนข้างๆนะครับอย่างแรกผมจะเอาขาถ้าสมมติผมจับปกซ้ายนะครับแล้วขาซ้ายผมอยู่ด้านหน้าขาขวาเขาอยู่ด้านหน้านะครับอย่างนี้เราจะเอาขาซ้ายเราพยายามเอาไปพาดตรงตัวเขานะครับโดยการที่1เอาขาขวาหมุนมาด้านหลังก่อนให้เราชิดเขามากขึ้นนะครับ2คันนี้ขึ้นมาสูงๆนะครับ3ขานี้กระโดดไปพร้อมเอามือวางที่พื้นแล้วตัดไปตรงด้านล่างนะครับจะมันจะนี่เขาก็จะล้มนะครับมือนี้ก็คอนโทรลด้วยนะครับตอนทุ่มก็ดึงไว้ตลอดอันนี้เป็นเบสิกแรกสุดนะครับเดี๋ยวทำให้ดูใหม่ครับ1จับปกไว้2ขาเข้ามาอย่างนี้พร้อมกัน9ปุ๊บขานี้ขึ้นมาตัดล่างแค่นี้นะครับผมทำเร็วๆให้ดูอีกทีหนึ่งครับพอเราจับเขาได้ปุ๊บสไลด์เร็วๆแค่นี้เองโอเคแล้วสลับแบบนี้เราสามารถจับแบบอื่นก็ได้นะครับสมมติว่าคู่ต่อสู้จับปกเราปกคอด้านบนนะครับเราจะอยู่มุมเฉียงอย่างนี้รอให้เราสะบัดดึงมาด้านล่างให้เราสมัครขาดดึงมาด้านล่างนะครับเราจับไว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าถนัดถ้าแบบให้แน่นจริงๆก็จับตรงนี้ก็จะแน่นกว่านะครับแล้วดึงคอนโทรลไว้อย่างนี้พออย่างนี้ปุ๊บเราขาก้าวมาด้านหลังก็เหมือนเดิมพื้นลงนะครับโอเคจบแล้วนะสำหรับแบบแรกนะครับโอเคครับเทคนิคที่สองนะครับจะเหมือนกับเทคนิคแรกเลยแต่ว่าเทคนิคนี้เราจะพอเราขึ้นไปอย่างนี้เราจะกวาดขาไปให้ต่ำที่สุดเลยนะครับพอถึงสเต็ปอย่างนี้ปั๊บเราจะเอามือนี้จับขาพร้อมกับทำให้เขาล้มไปด้านหน้านะครับพอสเต็ปต่อไปนะครับเราจะลุกขึ้นมาพร้อมกับล็อกขาล็อกข้อเท้าเขาแล้วก็หักขึ้นนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้ในยูโดนะครับแต่ว่าสามารถทำได้บอกไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะครับจับปกข้อก้าวขาไปด้านหลังขานี้จะลงต่ำเลยนะครับพร้อมกับเอามือนี้ไปจับลงต่ำขึ้นมาปั๊บจับข้อเท้าแล้วก็ดึงขึ้นนะครับแค่นี้โอเคโอเคครับต่อมาจะเป็นท่าที่3ของวันนี้นะครับท่านที่3สมมุติว่าเราเป็นนักยูโดนะครับแล้วเราไปซ้อมกับพวกยูยิสุแล้วเขาจับขาเราอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้ท่านี้แก้ได้นะครับอย่างเช่นเราพอเราดีดเขาไปปุ๊บแล้วเขาจับขาเราไว้อันนี้เราจะทุ่มยากแล้วจะทุ่มแบบยูโดยากแล้วโดยเฉพาะถ้าขาเราอยู่ข้างๆตัวเขาอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นซูมิไกชิไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเจอสถานการณ์นี้ปั๊บเอามือซ้ายนะครับจับไปตรงล่องแขนตรงนี้ครับตรงรักแร้ครับแล้วดึงให้ติดตัวไว้นะครับอันอย่างที่2นะครับพยายามกระโดดขานี้ไปด้านหลังเขามันจะกระโดดไปได้ไม่สุดหรอกครับมันจะได้แค่นิดเดียวเท่าที่ได้นะครับเสร็จปั๊บเสร็จสุดท้ายเอามือแตะพื้นขานี้ไปด้านหลังแล้วก็ทุ่มนะครับแค่นี้โอเคเดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะครับผมจำลองสถานการณ์จริงอย่างเช่นเราเล่นท่าดีดเล่นมิดอ้าวโดนจับแล้วเขาแก้ทางเรามือซ้ายจับลงรักแร้ดึงไว้ให้ติดกระโดดมาถอยหลังท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ใช้ไม่ได้ในยูโดนะครับโอเคครับตอนนี้ก็จบแล้วนะสำหรับท่ากรรไกรบินนะครับถ้าทุกคนมีคำถามอะไรสามารถ
พิมพ์ถามมาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอแม็กเดอะโจและทีมงานไดแม็กด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแม็กเดอะโจด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ